เวทีโตเกียวมิวสิกประกบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำถึงมากร้องเพลงก็พอจับใจว่านุ่นร้องเพลงได้ดีขนาดนี้แบบนี้อยู่ที่ไหนก็สบายร้องได้แสดงได้เล่นตลกได้หมอลำก็ได้เรียกได้ว่าสวยครบจบในตัวนุ่นแกเห็นเขาสาวสวยๆเล่นน้ำอยู่แกก็มาจับสันฉันกับแกไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นกันสักนิดขนาดที่ฝั่งของแบงค์สอนรามก็ได้มีการออกมาแถลงเป็นครั้งแรกบอกแปลกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบงและนุ่นไม่ได้มีเรื่องหมางใจกันเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมนุ่นถึงได้ลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรเพราะยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้คุยกันครับแปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเราเคยคุยกันในทุกเรื่องและเคยแต่ไม่ว่านุ่นจะไปอยู่ที่ไหนแบงก็ขอแสดงความยินดีและฝากแฟนคลับตามไปซัพพอร์ตนุ่นด้วยซึ่งโชว์ล่าสุดของนุ่นนั้นก็ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับดำดงหนาแน่นมาให้กำลังใจนุ่นอย่างล้นหลามไม่เปลี่ยนมาลัยล้นคอกันเลยทีเดียวนุ่นมีความเคมีสาธารณะเข้ากับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ดีจริงๆจน FC อยากจะเชียร์ให้พ่อบิ๊กทาบทามนุ่นมาเข้าสังกัดเลยเอาไปอยู่ที่ไหนโตเกียวมิวสิกเพชรแท้อยู่ที่ไหนก็ส่องแสงวิบวับได้เสมอเห็นนุ่นกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งแล้วแม่ยกก็สบายใจหายห่วงมโนราในเวอร์ชั่นดำดงช่างน่ารักจริงๆไม่ว่าจะสวมบทไหนความโก๊กังดำดงก็ไม่จางหายเลยขณะที่ฝั่งของสอนรามน้ำเพชรก็ทำเซอร์ไพรส์แม่ยกลิเกเช่นกันด้วยการเปิดตัวพาเบตรักวนีคำสิงสวมมาสนางเอกขึ้นเวทีลิเกซะเลยแม้จะเป็นครั้งแรกของเบสแต่เธอก็ทำอย่างเต็มที่ได้ใจชาวลิเกไปเต็มๆพ่อยกแม่ยกพากันมาคล้องมาลัยให้เต็มคอพุ่งขนาดนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นเบสในเวอร์ชันนางเอกลิเกอีกไหมนะที่แน่ๆการทำงานก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอโดยบิ๊กก็ได้เล่าถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับนุ่นว่าตัวจริงน่ารักมากแม้จะดูเศร้าๆอยู่บ้างแต่ก็ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันยังเศร้าๆอยู่แต่เราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมมันไม่ทุกที่อยู่แล้วครับผมการปรับเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณให้กำลังใจเขาด้วยส่วนนุ่นเองก็มีลิเกหลายคณะติดต่อเข้ามาทาบทามเธอไปร่วมสังกัดแต่เธอก็ยังไม่ได้ตกลงกับใครช่วงนี้อาจจะมีไปรับเชิญบ้างให้แฟนคลับได้หายคิดถึงพร้อมตอบด้วยว่าเธอยังไม่ได้ฟังที่แบงค์ให้สัมภาษณ์เลยเพราะติดซ้อมก่อนขึ้นเวทีนั่นเองจริงๆในส่วนที่สัมภาษณ์วันนี้นุ่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้นุ่นมานุ่นก็มาซ้อมเลยค่ะก็เลยยังไม่ได้ฟังในส่วนตรงนั้นดีขึ้นค่ะพร้อมทำงานค่ะไม่รู้ว่าอนาคตของนุ่นจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่เชื่อว่าคนเก่งๆและมีของดีในตัวอย่างนุ่นอยู่ที่ไหนก็เปล่งแสงได้เสมอค่ะ